อล่ามฝั่งเพชร2ดินแดนแห่งความม่วนใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสิ้นสุดการรอคอยกับการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่ของปรมาจารย์หมอล่ามที่ทุกคนรอคอยวันนี้ข้ามาเจอเจ้าข้าต้องฆ่าเจ้าถ้าหากว่าเจ้าไม่ฆ่าข้าวันนี้ข้าต้องฆ่าเจ้าอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นข้าต้องฆ่าเจ้ามันก็เลยบ่ฆ่ากันจักเทื่อเพลงเยอะแยะหนูมาเลือกร้องเพลงนี้นะลูกเนาะของพี่ตุ๊กกี้สนุกดีค่ะสะพมไม่ขี่เจตกสาผู้อังลาสังเมมันถอกพี่ไม้ช่วงนี้ไม่สบายป่ะครับเสียงแหบๆไปช่วงนี้จองานบ่อยนะครับแล้วก็งานเยอะครับไม่มีเวลาพักผ่อนนะครับให้สู้กับฉันได้ไหมก้าวไปด้วยหัวใจแกร่งบอกถึงพี่น้องทางบ้านนะครับสิ้นสุดการรอคอยจริงๆตาฟ้าเอ้ยฟ้าสีเล่ๆหอมดอกแค่ยามคำคำเปิดผ้าม่านกั้งวันนี้พบกับนักร้องหนุ่มเข้มร้องเพลงภาษาโคราชสลับกับการแปลงกายเป็นยายแก่แสดงตลกบนเวทีเสียงอีสานของแม่ใหญ่นกน้อยอุไรพรที่แฟนเพลงหมอลำรู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเขาคือคำมอสพรขุนเดชสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีอาจารย์สลาสวัสดีแม่ไก่สวัสดีคุณอีทผมคำมอสพรขุนเดชครับนะฮะหนึ่งในศิลปินของทีมงานเสียงอีสานคุณแม่นงหน่อยไรพรนะครับครับโอ้ได้เห็นตัวจริงแล้วครับพี่คำมอดพรขุนเดชนะครับเจ้าของเพลงวิ่งว่าวที่เราโด่งดังมากเลยนะครับขอบคุณครับมือนี่มาเวทีไม่ต้องคำบอลล่ำฝั่งเพชรหน่อยคำมอดเนาะครับตอนนี้ยังอยู่เสียงอีสานบ่ครับยังอยู่ครับยังอยู่จริงๆแล้วจริงๆแล้วพี่คำมอดก่อนที่จะเข้าเสียงอีสานไปยังไงมายังไงครับพี่ก็เริ่มจากประกวดครับคือผมจำได้ว่าตอนที่ประกวดอยู่นี่จะเป็นเงาเสียงของพี่ใหม่พรหมพรนะครับ อาจารย์สลากะเป็นครูตัดสินคนหนึ่งอยู่พักอโนงนะครับเนาะนะปรากฏว่าได้รับชัยชนะนะครับในการประกวดเงาเสียงของพี่ใหม่ตอนนั้นนะครับแล้วก็ได้ไปหูจักกับคุณแม่นุ่งหน่อยอุไรพรนะครับตอนนั้นไปก็ได้เป็นเล่นบทตลกกับทีมไอ้ปอยฝ่ายทีมนี่บ่ครับที่ตลกเพิ่นเลยคือบ่คิดว่าสิได้เล่นตลกนะฮะครับคือมันก็ยากอยู่นะครับก็คือตั้งใจไปลองเพลงนะครับแต่กับบ่รู้ว่าความหวังนั้นมันจะมีหรือเปล่านะครับเนาะการนักร้องหลายนะครับก็เลยแบบอยู่ไปเก็บเวทียังน้ําเข้าไปเรื่อยๆนะครับจนว่าคุณแม่ให้ออกไปในช่วงตลกนะครับออกไปโชว์ผลงานในช่วงตลกมันก็เลยเป็นโอกาสที่ผมได้สัมผัสกับชีวิตที่ทําให้คนหัวเราะแล้วก็ยิ้มหน้าเวทีครับผมมุกทีวีหมอดดังมากเลยเสียงพระเอกเสียงพระเอกโอ้ข้าพ่อเจ้าจะข้าไม่ข้าข้าจะไม่ข้าไปเจ้าแล้วเจ้าไม่ข้าไม่ข้าคิดถึงข้าพวกข้าจะข้าไปใครคนละผมจำอันนี้ได้เลยเออใช่เลยขอเตือนมาที่แรกบอกกีดนะผมบอกเสียงรอดเลยกีดรอดขออินทิเธอได้บอกขับเสียงพระเอกก็ตอนนั้นก็ไม่รู้จะเล่นอะไรนะฮะคือผมเวลาจะชอบดูหนังดูละครนะแล้วก็ชอบเรียนเสียงพระเอกบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะฮะเขาก็หนาวะนี่เขาก็หนาวะนี่เขาครับฝากเสียงฝากเสียงให้แน่ฝากเสียงไอ้มุกเดิมนั่นนั่นละโอ้ครับวันนี้ข้ามาเจอเจ้าข้าต้องฆ่าเจ้าถ้าหากว่าเจ้าไม่ฆ่าข้าวันนี้ข้าต้องฆ่าเจ้าอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วข้ามาเห็นเจ้าในวันนี้ข้าต้องฆ่าเจ้าก่อนที่เจ้าจะฆ่าข้าเพราะฉะนั้นข้าต้องฆ่าเจ้ามันก็เลยบ่ฆ่ากันจักเทื่อมันก็เพื่อแต่ฆ่าเจ้าอยู่นั่นแหละครับจากวันนั้นถึงวันนี้พี่คำมอดขออนุญาตตอนนี้ที่พี่ไปเล่นทุกวันนี้กับเสียงอีสานอยู่รุ่นเก่าๆยังมีใครอยู่บ้างครับตอนนี้ตอนนี้รุ่นเก่าๆยังมีพัชรีอยู่ไหมครับพัชรีแล้วกับผมแล้วก็เป็นทีมตลกรุ่นใหม่ๆตอนนี้ก็มีน้องๆรุ่นใหม่เข้ามาOh. รุ่นใหม่เขามากก็คือคุณแม่นกเราก็เปิดโอกาสให้คนที่มีความสามารถในด้านการแสดงหน้าเวทีนะครับก็คือรับทุกคนที่มีความสามารถนะครับโอเคมื้อนี้เฮามีเพลงที่พี่ขมอดเตรียมมาฝากเนาะมื้อนี้ก็จะร้องเพลงวิ่งว่าวนะครับผลงานเพลงที่
ถ้าใครคนรู้จักผมแน่นะครับคำว่าพรพุนเดชเชิญฟังครับใจหน้าหนาวนอนเป่าเข่าฟันหน้ากระท่อมหน้าโดนลายเห็นล้างคาดูดีพักแวดลัดบ้องอยู่กับน้องกลางนาไปเด็ดยอดมาละกินกันมุ่นเมไม่เคยลำบากเรื่องปากเรื่องทองปลาตามลำคลองกระท่อมถือทมเทปลาลดมุมหน้าได้มากครึ่งชามต้มใส่ใบมะขามกินกันข่วยเคน้ำพริกนี่มะกอกจิ้มดอกสะเดาเข้าหัวลาบเขาเอาใส่น้ำปลาพอเป๊ะเสะโทนาวาละทำกันสองตุ่มซุปไว้ในปุ่มก็ไผ่ใบผู้เปไปตักมารินกินคนละกระป๋องเอาจนพี่ละกะน้องเมาส่วนเมาเซเลตุ่มเปเอาละละเลตุ่มเปเอาเลตุ่มLa la le tum pe, la 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 la le tum pe. Jai, au jai jai jai, au jai jai jai, au jai jai jai.เมื่อครั้งน้ำมีนางวิ่งเบาละจำได้ไหมเรากระทุ่งหัวทะเลให้พี่คนวิ่งให้เอนางคนส่งละพอถึงสายทงก็ติดลมทมเทพี่สาวน้องชักละพี่ชักน้องสาวเอาสาวสาวสาวเอาชักชักชักเอาชักชักชักเอาสาวสาวสาวเอาจนได้สายว่าวพันกันหมดเมที่เคยนำนางฟังเสียงธนูละเสียงดังเข้าหูยามลมหันว่าวผู้นักธนูใบลานเสียงดังสนาละมีมนมีเสน่ห์เดิดเดิดเดินนาดีเดิดเดิดเดินเดิดเดิดเดินนาดีเดิดเดิดเดินนาดีเดิดเดิดเดินนาดีเดิดเอาใจใจใจเอาใจใจใจเอาใจใจใจหน้าหนาวนอนลานบ้ากันนอนหลับเลยมานึกวาดภาพเอาเมื่อครั้งบุพเพบางคำบางคืนแล้วก็นอนตาแข็งละชวนหล่อนนอนตาแข็งดูดาวมีตะขีดาวตะขีหัวเลลงตะแข็งละตะวันใกล้แฉ่งมันเป็นเรื่องจำเจพอวาวหมดลมนาทีอวยหัวลงละต้องวิ่งลงทงเอาจนเอวนี่กะทีพี่สาวน้องชักละพี่ชักน้องสาวเอาสาวสาวสาวเอาชักชักชักเอาสาวสาวสาวเอาชักชักชักละเอาจนวาวตบซักหัวปักดินเดก็หวนมาคิดชีวิตคนเรานี่มันคล้ายกันกับวาวมีวอนมีเวเวลามีลมนี่ก็เชิงขึ้นรอให้เวลาลมน้อยก็หมดน่ะเสน่ห์เวลาเงินจ้างพวกนางนี่ก็จากแม่แต่คนรักมันยังมารวนเรไม่มีหน้าไหนจะยายยืนยองละมีขึ้นมีลงเหมือนกับลำน้ำทะเลเดิดเดิดเดินนาดีเดิดเดิดเดินเดิดเดินนาดีเดิดเดิดเดินนาดีเดิดเดิดเดินนาดีเดิด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 ใจเอาใจใจใจเอาใจใจใจเอาใจใจใจเอาละเนี่ย
ครับผมขอบคุณหลายๆเด้อนะครับน้องๆ น่ารักทั้งนั้นเลยนะครับมักก็เห็นตัวจริงเพิ่นนี่ละแต่เก่านะเบิ่งใน VCD บ่มีโอกาสได้ติดตามไปนำวงที่ว่าเพิ่นไปแสดงเนาะค่ะวงเสียงอีสานเพราะว่างานเพิ่นเต็มตลอดแต่ว่าไปซื้อ VCD เบิ่งเด้ค่ะครับค่ะแต่ว่าเป็นหยังคือเสียงดีผิดปกติของคนเล่นตลกนี่ตอนนั้นที่ว่าประกวดร้องเพลงเงาเสียงคุณไม้พี่ลมพรนะครับห้องเพลงหยังเหรอคะอย่าใจคนจนของพี่ไม้จักหน่อยแน่โซ่ให้เบิ่งแน่ค่ะบ่ได้มีโอกาสได้ไปเบิ่งมื้อนั้นนะครับผมอยากเบิ่งมื้อนี้นะนะคะเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องพี่นี้ไม่มีเงินทองมารองรับความลำบากในแต่ละวันพี่นั้นต้องทำงานหนักถ้าไม่มีใจรักใครน้องจะร่วมทางได้เสียงเสียงจะเป็นมวลหลายพลังเสียงเนี่ยโอ้ยมาเต็มที่เลยมีพรสวรรค์อีหลีค่ะสมแล้วที่เป็นผู้ดีชนะเลิศมื้อนั้นเนาะค่ะเนาะครับตัวมื้อนี้ดีใจที่ได้มาเจอตัวจริงเสียงจริงของคุณขมอดค่ะมาเรื่อยๆนี่ด้วยค่ะเด้อสิได้มวลเรื่อยๆขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับขมอดครับอาจจะรู้จักเขาในนามตลกนะฮะแต่ส่วนตัวครูแล้วก็เชื่อว่าแฟนเพลงที่ติดตามขมอดจริงๆเนี่ยจะรู้ว่าเขาคือนักร้องจริงๆนะครับรู้จักตั้งแต่ประกวดเรียนเสียงไม้แล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวตลอดทุกคนที่ผ่านเสียงอีสานก็เหมือนได้รับการการันตีว่าต้องเป็นศิลปินแน่นอนขมอดก็เป็นอีกคนที่ไปอยู่ตรงนั้นก็ชื่นชมนะครับแล้วก็อยากขอบคุณท็อปไลน์ขอบคุณเสียงอีสานคุณแม่นกน้อยและขอบคุณขมอดที่มาในวันนี้ครับขอบคุณมากขอบคุณครับอาจารย์ครับดีใจครับที่ได้เห็นพี่ขมอดบนเวทีไมค์ทองคำหมอลำฝั่งเพชรเพราะว่าถ้าไม่มีเวทีนี้เราจะไม่ทราบความเคลื่อนไหวของศิลปินได้หลายคนเลยแต่มีไมค์ทองคำหมอลำฝั่งเพชรนี่นะฮะที่ได้มีโอกาสทำให้พวกเราได้เจอกันผมเชื่อนะว่าไม่ใช่เฉพาะผมหรือครูหรือแม่แล้วก็ทุกคนที่ในห้องส่งเนี้ยภูมิใจเพราะว่าคนอื่นที่นั่งดูอยู่ต่างประเทศอยู่จังหวัดอื่นก็แล้วแต่จะได้เห็นว่าพี่ขมอดตอนนี้จริงๆแล้วพี่ขมอดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะตลกที่เราเห็นในซีดีแต่พี่ขมอดคือนักร้องที่เคยประกวดมาก่อนผมอยากฟังผลงานของพี่ขมอดผลงานใหม่ที่จะออกมาในทางที่มาถูกทางอ่ะเรารู้แล้วว่าทางนี้มันใช่ทางของเราก็เราต้องสร้างซ้ำขึ้นมาอีกพี่ครับความสำเร็จมันสร้างซ้ำได้อันนี้ผมเป็นกำลังใจให้เลยแล้วก็ที่ดีใจมากๆคือได้เห็นคนคนหนึ่งที่ยืนหยัดบนเวที17ปีแล้วใช่ไหมพี่ครับแต่ทุกวันนี้ก็ยังอยู่บนเวทีนี้ยังอยู่เวทีนี้เนี่ยผมว่าเป็นแฟนทุกคนคิดถึงพี่ขมอดคิดถึงเสียงอีสานคิดถึงหลายๆคนที่เคยอยู่ในทีมเดียวกันวันนี้ได้มาเห็นพี่ขมอดยืนบนเวทีนี้อีกครั้งนึงผมว่าหลายๆคนหายคิดถึงแล้วก็รอฟังผลงานใหม่ของพี่ขมอดขอบคุณที่มาเวทีไมค์ทองคำหมอลำฝั่งเพชรครับพี่ทุกคนครับปรบมือหน่อยครับพี่น้องครับขอบคุณครับอาจารย์สลาขอบคุณไมไก่ขอบคุณคุณอิดนะครับขอบคุณทีมงานทุกๆคนนะขอบคุณกองเชียร์ครับผมขอบคุณครับวันนี้ต้องขอขอบคุณศิลปินชื่อดังคำมอดพรขุนเดชที่มาร่วมสร้างเสียงหัวเราะและร่วมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานร่วมกับทางรายการยังไงก็ขอให้มีผลงานดีๆออกมาให้แฟนเพลงได้หายคิดถึงและเป็นขวัญใจแฟนคลับตลอดไปเลยนะครับคุณคำมอดพรขุนเดชช่วงนี้พบกับสองสาวหัวใจหมอลำที่จะมาร่วมสร้างสีสันและรอยยิ้มไปพร้อมกับเสียงอันไพเราะว่าแต่จะถูกใจคณะกรรมการของเราขนาดไหนต้องไปเป็นกำลังใจให้เธอทั้งคู่กันแล้วล่ะครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุวิชาจำปาชื่อเล่นชื่อน้องน้ำพราวมาจากจังหวัดเลยค่ะน้องน้ำพราวมาจากจังหวัดเลยค่ะว่าวอีสานได้บ่ว่าวบางคำได้จ้ะว่าวบางคำได้ว่าวภาษาเลยได้บ่
บางคำเหมือนกันค่ะบางคำเนาะมากับใครครับมากับคุณยายแล้วก็พี่สาวค่ะใครสอนร้องเพลงครับเป็นคุณยายค่ะคุณยายเป็นนักร้องเหรอคะไม่ใช่ค่ะคุณยายหัดร้องให้ค่ะอ๋อชอบเพลงแนวไหนลูกหมอลำลูกทุ่งชอบหมอลำมากกว่าโอ้ร้องหมอลำด้วยเคยไปประกวดที่ไหนไหมเคยไปประกวดที่วัดเลยหลงค่ะเป็นยังไงบ้างผลได้เป็นยังไงบ้างครับตกรอบแรกค่ะ แล้วทำไมมาเวทีนี้ครับหนูอยากมาหาประสบการณ์แล้วก็มาทำตามความฝันของตัวเองค่ะนี่วันนี้จะมาร้องเพลงอะไรคะนางสาวสาค่ะของพี่ตุ๊กกี้ค่ะโอ้โหเพลง เพลงเยอะแยะหนูมาเลือกร้องเพลงนี้นะลูกเนาะของพี่ตุ๊กกี้สนุกดีค่ะสนุกดีค่ะชอบพี่ตุ๊กกี้ไหมคะชอบค่ะเฮ้ยได้เกียรติพี่ตุ๊กกี้อย่างเมื่อกี้ไม่เกียรติแล้วตัวจริงเป็นไงมั่งสวยมากเลยค่ะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะชื่อเพลงว่านางสาวสาค่ะเชิญเลยครับคือผ่าพาไว้แต่เพลงมันย่ำใดคอยต้องลูกเอยซอยด้วยใจอารับใส่น้องพี่มือนี่งานด่วนมูส่วนแต่เศร้าคอยนี่เลยเฝ้าจดเอาทันทีสองทีสามทีคนสูงคนตุ้มหลายอีลีแนวงานก็มีลำสุลึกแห่ขับเทนนอผู้นี้ปีสาวข้าหล่อเพลงแม่ห้างมาเสน่ห์จากไพ่ขอทอนถือว่าเจาะ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 เต็มกองอ้อยอยู่หน้าเวทีแม่น้อยมาซิบบังเถาะซิบบังแล้วเฮ็ดพอแตกเถาะจำมูมีมูมกมูม่อนหาข้อคดใส่หน้านกกดหน้านกกดหน้าลิ้นหน้าลายหน้าหีพ่ายหน้ายิ้มหน้าหยอกยอมแย่ยอมแย่ไม่ตอนแรงน้ำทั้งก่อไก่ก่อไก่แรงมาเฟืองมาไฟใช้เพียงจัดถือเวทเบียงสายยายออกลอยลิ้นสิทีโอ้พี่สาวข้าหล่อเพลงแม่ห้างมาเสน่ห์จะค่อยขอทอนที่ว่าถึงเจาะ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 เป็นก่อย่ออยู่หน้าเวทีเฮ้เฮ้เฮ้มันนะลูกร้องมันมากเลยจังหวะดีมากโอ้ร้องดีกว่าต้นฉบับอีกลูกเออจริงๆเลยอ่ะเดี๋ยวไปฟังจากคุณครูสลานะคะครับ
สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องบอกว่าตั้งแต่ต้นจนจบไม่มีคำแนะนำใดๆเลยลูก เก่งมาก มีแต่คำชื่นชมร้องเก่งและสดใสแล้วก็เสียงจังหวะแม่นยำหมดแนะนำเพิ่มเติมก็คือร้องเพลงเยอะๆค่ะหลายๆเพลงนะลูกแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆค่ะถ้าหนูอยากเป็นนักร้องหนูได้เป็นแน่นอนเก่งมากครับขอบคุณค่ะเสียงใสเนาะเสียงเพราะเนี่ยอนาคตนักร้องดังนั่นเนี่ยขอบคุณค่ะนะคะหนูร้องเพลงเก่งจริงๆค่ะค่ะดีใจด้วยค่ะตอนพูดเสียงก็ธรรมดาเสียงเบาๆนิดนึงแต่พอตอนร้องนี่โอ้โหมาเต็มเลยลูกเสียงใสเสียงดังแล้วก็ร้องเต็มจังหวะดีมากคือเพลงมันสนุกอยู่แล้วพอหนูร้องเนี่ยมันยิ่งสนุกขึ้นไปอีกมันมากเลยคุณยายสอนเหรอคะเนี่ยถ้าเต้นเองค่ะแล้วก็ที่บอกว่ากรูนั่นก็ทำเองค่ะทำเองด้วยกรูได้ดีกว่าต้นฉบับอีกลูกหนูว่าพี่ตุ๊กกี้น่าจะดีกว่าค่ะไม่หรอกหนูกู้ได้ดีกว่าเขาหนูลองครูดิเอาลองต้นฉบับครูดิโอ้ยหนูครูดีกว่าเขาลูกโอ้โหเห็นพี่ตุ๊กกี้เป็นแอดอนเนาะได้ข่าวว่าร้องเพลงไม่ได้เก่งแต่อย่างเดียวนะไม่ได้เก่งแต่ร้องเพลงอย่างเดียวขายของด้วยใช่ไหมค่ะขายของอะไรลูกขายของแชมพูค่ะแล้วก็เป็นเซรั่มแล้วก็เป็นเก็บเซตซูโม่ค่ะกิบเซตเอ๊ะต้องขายผ่าน Facebook หรือว่าผ่านยังไงโฆษณายังไงเวลาขายผ่าน Facebook ค่ะ Facebook ตัวเองเป็นไลฟ์สด Facebook พี่สาวค่ะไลฟ์สดหรือว่าไงคะไลฟ์สดค่ะไลฟ์สดด้วยอยากเห็นจังเลยอ่ะสมมุติตรงนี้ได้มั้ยสมมุติให้ดูหน่อยได้มั้ยสวัสดีค่ะวันนี้น้องพราวมาอีกแล้วนะคะวันนี้น้องพราวก็จะมาขายกิบเซตซูโม่นะคะแล้วก็จะมีของอะไรไปแบบนี้ค่ะโอ้เก่งจังเลยรู้จักทำมาหากินแต่เด็กนะครับอ่ะวันนี้เก่งมากเลยลูกเก่งมาก10ขวบร้องได้ขนาดนี้เนาะสำหรับพี่ให้ผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านค่ะขอบคุณค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะเอาครับคุณดิษมีอะไรจะพูดกับหนูหรือเปล่าคะดูอึกอึกอักนะคะมีอะไรหรือเปล่าคะพูดออกมาเลยค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะเป็นคนใจบุญเคยเห็นตุ๊กกี้เป็นคนใจบุญใช่ค่ะน่ารักมากเด็กมาที่นี่คุณตุ๊กกี้ก็จะให้รางวัลตลอดวันนี้ร้องเพลงนางสาวสาเนี่ยใช่ค่ะต้องมีอะไรพิเศษกว่าอ๋อร้องเพลงสาวสาอันนี้ไม่เกี่ยวกับท่านกรรมการ3ท่านนะคะเอ๊ะไม่เรื่องเกี่ยวคะใครก็ตามร้องนางสาวสาได้1,000ทันทีเลยค่ะใช่ค่ะทุนการศึกษานะครับแล้วก็เวลาไลฟ์สดขายของนะให้ไปดูพี่ตุ๊กกี้นะคะจะรู้ว่าทำยังไงถึงขายปลาได้เป็นวันละหลัง2หลังนะคะถ้าใครไม่ซื้อก็คือด่านะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะปรบมือค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุนิตาสาสีสังค่ะอายุ16ปีชื่อเล่นชื่อน้องโบจ้ะกำลังศึกษาอยู่ปวช.ปี1การบัญชีวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีค่ะมันเรียนด้านอะไรบ้างวิชาเอกที่หนูเรียนบริหารค่ะการบัญชีเรียนบริหารเห็นว่าทางบ้านลำบากค่ะก็ลำบากเป็นยังไงบ้างลูกเล่าให้ฟังหน่อยก็คุณพ่อคุณแม่ทำงานหนักค่ะก็ท่านก็แก่แล้วก็หนูก็ช่วยได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่ก็ปิดเรียนด้วยท่านแก่แล้วนี่คือคุณพ่อคุณแม่อายุเท่าไหร่ลูกคุณพ่อ40แล้วค่ะแต่มีพี่น้องกี่คนอ่ะคนเดียวค่ะตัวคนเดียวเลยลูกสาวเดียวกว่านี่ค่ะก็ต้องใส่คิดมากไปเฉยๆมั้งพ่อแม่ก็มีลูกสาวเดียวก็อยู่กันพร้อมหน้าค่ะพร้อมหน้าพร้อมตาเลยก็ไม่ลำบากอะไรแล้วทำไมมองว่าลำบากก็ที่ตนพ่อแม่ค่ะจริงๆก็มีสิทธิ์ที่จะคิดอย่างนั้นแต่ให้มองว่ามันมีคนอื่นที่อาจจะลำบากกว่าเรานะและประสบการณ์การร้องเนี่ยร้องเพลงเนี่ยทำเป็นอาชีพด้วยไหมก็ขึ้นบ้างเป็นบางเวทีค่ะถ้าเขาเรียกก็ไปค่ะไปรับจ้างค่ะวันนี้จะร้องเพลงอะไรครับวันนี้มาร้องโลโซโบรักค่ะโลโซโบรักพร้อมนะครับพร้อมค่ะเชิญครับ
ือซุ่มเฮาผู้สาวซากับชีวิตที่ผ่านมากับน้ำตาที่เสียไปบนเส้นทางโลโซเฮามีโลโก้ประจำใจคือฟังลำโบรักยามใดอดฟ้อนบ่ได้มากลายก็ยังว่าใจบอดี้เสริมใหญ่รังทอนกันอกหังมาพร้อมปากหอมคออยู่เป็นสาวใจเปล่ามานานชีวิตทุกวันอยู่ได้ด้วยการรอสิเอาอย่างไรกับคนหัวใจดอสั่งหัวมันทองคือคำวันประจำใจชุดที่ใส่ก็บาดใจสิโกเรียกก็ว่าคนบ่จริงใจพ่อผู้ใดหัวใจก็เจ็บทุกครั้งบ่จริงจังจีบแล้วจางเป็นตานายสาวโลโซซุ่มเฮาคือเศร้าใจพ่อแต่ผู้ชายที่หลายใจเป็นยิ่งลำยิ่งดีแล้วตอนเริ่มต้นไม่ค่อยดีเหมือนประมาอยู่แต่พอเพลินไปกับจังหวะลีลาแล้วมาดีเลยคุณแม่ว่าไงครับน้องก็จิตใจเนี่ยก็รักในด้านเสียงร้องเสียงลำอยู่แล้วนะคะ เพราะว่าการที่เราจะฝึกฝนอีกต่อไปเรื่อยๆเพื่อพัฒนาการร้องการลำของเราให้ดีขึ้นเชื่อว่าน้องต้องทำได้ดีมากกว่านี้อีกเยอะๆเลยล่ะค่ะอยากจะให้น้องไปฝึกหัดแล้วก็ร้องให้มันกระชับมากขึ้นนะคะแตกฉานในสำเนียงหมอลำนะคะขอเป็นกำลังใจให้น้องนะคะขอบคุณค่ะน้องโบแก้วเสียงดีลูกมีเนื้อเสียงที่ดีมากๆมีความใสด้วยมีเนื้อด้วยสูงกลางต่ำมาครบเลยเสียงดีแล้วแต่เราจะเอามาใช้ยังไงแค่นั้นแหละพี่ว่าหนูถ้าหนูฝึกดีๆซ้อมดีๆเนี่ยมาแน่นอนถ้าทำเพลงทำอะไรนะแล้วก็ตอนขึ้นหัวอาจจะมีแกว่งหน่อยตอนที่เดินมอลำมาลูกอาจจะด้วยความตื่นเต้นไม่คล่องเท่าไหร่ไม่ใช่คล่องใช่ไหมตื่นเต้นด้วยแหละแล้วก็ตอนเพลงขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่รู้จะวางไม้วางมือที่ไหนก็ล้ำก็ล้ำแต่ว่ามันก็ได้อีกแบบนึงฟิลนึงเนาะขึ้นไปทีบ่อยๆความตื่นเต้นมันลดลงซ้อมบ่อยๆพี่ว่าอนาคตถ้าเราอยากเป็นนักร้องหมอลำจริงๆอะไรเงี้ยพี่ว่าทำได้ลูกสามารถทำได้นะครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวกำลังจะติดลมแล้วนะใช่ไหมจุดเด่นของโบคือการออกเสียงลูกแก้วเสียงดีแล้วก็วิธีการออกเสียงสะอาดเป็นธรรมชาติแต่ภาพรวมก็ยังต้องซ่อมแซมลูกเกริ่นรายละเอียดอะไรต่างๆอย่างเงี้ยเราต้องเรียนรู้มากขึ้นถ้ารักที่จะเป็นมืออาชีพนะครับผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะช่วงนี้พบกับการมาครั้งยิ่งใหญ่ของปรมาจารย์หมอลำที่ทุกคนรอคอยหมอลำอังคณางคุณชัยที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดเมื่อสมัยลำคู่กับศิลปินแห่งชาติคุณพ่อป้อฉลาดน้อยส่งเสริมและมีลำกลอนอัดแผ่นเสียงหลายเรื่องเช่น
นางนกกระยางขาวนางนกกระจอกน้อยพระเวสสันดรชาดกและเป็นเจ้าของเสียงอมตะเพลงอีสานลำเพิดสาวอุบลรอรักและวันนี้คุณแม่อังคณาควงคู่มากับน้องพลอยสุนิตาลูกสาวบุญธรรมสุดที่รักตื่นเต้นแล้วล่ะสิครับปรมาจารย์ดังระดับคุณแม่จะนำกลอนอันทรงคุณค่ากลอนไหนมาให้เราได้ชมเป็นบุญตาถ้าพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมกันเลยครับสิปีลำเศร้าปีลำจะเห็นข้ามมายอมกลัวเธอเนาะเขาขึ้นเราจะเห็นซุ่มเจ้าเธอละยามเอาเป่าแค้นได้หมอแค้นมาพอหมอแค้นเอาเป่ามาโหลดลูกสาวก็เป็นหมอลำตัวลูกสาวแม่ค่ะบ่ให้เป็นแนวอื่นให้เป็นหมอลำค่ะได้ยินเสียงแค้นห่าวคิดถึงข้าวอายเป็นบ้าน้องเป็นสาวอายเป่าแค้นเราบานจำได้เนี่ยบ่น้อหมอลำเมืองอุบลโอค่ะบ่โอบ่ได้ผิดคู่ผิดค่ายตัวบ่เอิ้นหาฝ่าเอิ้นหาแต่บุญมามื้อนี้เนาะค่ะไม่ต้องคำหมอลำฟังเพชรเอิ้นหาบุญตัวอ้าเป้าขึ้นถ้าเมาเอามวลอำนาจเจริญเฮาเอ้ยปริศนาเฮาเอ้ยอิดปงลางเฮาเอ้ยแม่อังคณางคุณชัยแนะนำศิลปินอีสานบนราชธานีเดี๋ยวนี้ตรงต่ออำนาจเจริญถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงมามื้อนี้หมอลำฟังเพชรได้ยินชื่อว่าฟังเพชรออนซ่อนเนาะนี่กะดีใจล้นเห็นคนมาคั่นแน่นอังคั่นแน่นอังคั่นแน่นอังพี่น้องเฮาเอ้ยเดี๋ยวไปหน้ามาหลังมีแต่พวกพี่น้องอาคอยจองทางฟังนี่ล่ะน้อพันหักว่าบุญหลายสายเฮาจะได้มาเห็นหน้าบุญนำพามาพอกันอีกคืนคู่สละเฮาเอ้ยมาเห็นกันมื้อนี้ปริศนาเฮาเอ้ยอีดปงลางเฮาเอ้ยมาเห็นกันมื้อนี้เส้นนี้ใจเส้นลึกซึ้งมาเห็นหน้าคู่สุคนตั้งใจมามื้อนี้หวังว่าสิมาถามยามเด้อังคณาอยากมาถามข่าวข้าวซุ้มเจ้าเป็นจังได๋น้อเจ้าสบายดีหรือว่าบ่มื้อนี้มาพ่อๆสิแถมซ้ำสิส่งพรมาเห็นกันมื้อนี้ก็บ่มีหยังตอนขออวยพรนั้นแท้มส่งโสตลงมาพอกันมื้อนี้สิแถมซ้ำสิส่งพรนั่งและว่าสาธุเด้อเจ้าที่เจ้าฐานเจ้าบ้านเจ้าทรงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสกลโลกนี้หรือว่าอินอยู่ฟ้าคุ้มครองสวงสวรรค์คู่คุณท่านธนาข้านาคเฒ่าอยู่ในน้ำจาตุโสกบันเจ้าจะติ่มทั้งสี่ท้อนั่นนี่นาคนำแม่มาคำเจ้าโซเอสุสาธุเด้อมาในงานในมื้อนี้ขอให้เจ้านั้นได้บุญวาสนาสูงให้ท่านมีความสุขความสุขสุมเย็นสะเบือน้ำยาธรรมะดีเดียวไหลล้วมทะเลสาบสองฝั่งเต็มลวดลุ่นที่กวงเรายืนยาวบุญของเจ้าบุญปานเสมือนเปียบขอให้แรงลวดลุ่นคือน้ำดอกเมฆคงไว้พอดแล้วบัดนี้คือทอดความเก่าความหลังเนาะผู้ใด60ปีขึ้นไปกับฟังแม่อังคานางผู้ใดผู้น้อยผู้หนุ่มไก่เบิ่งทั้งคุณเด้อ เลือกเบิ่งใดค่ะคือทอดเอเอาขึ้นหอดปูเลนอปันนี้ขึ้นหอดโมเดียวกันนั่นแหละอันนี้ก็น้องสาวอันนี้ก็ลูกซะเนาะขึ้นหอดเด้ขึ้นหอดตั้งแต่กี่สมัยเก่าเก่าล่างเด้สมัยปู่ป้ายังบ่เนาตามันก็เต็มทำคนก็งามงามแท้บ่พันแปะเจ้าปุ้งแต่งเล็บบ่แดงเสียงบ่เหลื่อมก็ไทยแท้พ่อแม่เฮาปันนี้ฟังลูกสาวแล้วบนมวลยักษ์ไก่น้ำยักษ์ไก่น้ำท่านผู้สลายได้บานเฮาได้ลูกเอาสวดจนได้อีหลาเด้เว้าพึ่งเฮาแต่กี้อดีตเก่าเฮาสมัยไปทางใดบ่มีรถขี่ลาดอกเทียมหล่อไปทางไหนบ่มีห่อคือคนสมัยใหม่อันตรายก็บ่ได้มีน้อยดอกหางตาลาภูเป็นนายพันขี้มาทำลาดสการหลวงป่าช้า
าชนทั้งปวงขี้เกียจดอกเวียนอ่อมลาไปขอมอมเบิดมือบ่มีหรืออุบัติเหตุไปไหนเขตป่าไม้ชานี้ห้องดอกสัวแซวลาฟังเสียงนกแขกอีแก้วฝูงหนึ่งนั้นเป็นแสนอยู่ในแดนดงเขาป่าเราดอกแก้มหงลามีมูเสือหรือสร้างเสียงเขางอยู่หึมหึมโอ้ยเดโนเพื่อไว้ลืมจองเกี่ยวขันเขียวล้วนผ่านแห่งงามลาธรรมชาติแม่น้ำห่วยห้องของเหวบ่มีไฟทำลายหมู่ดงขันดอดใหม่อยากกินหยังก็หาได้เฮ็ดหาวก็หาง่ายคนบ่หลายทั้งบ่ดื้อขันขายซื้อก็บ่แพงลาฝนก็บ่ค่อยแรงธรรมชาติเดิมดาฝูงนายทุนบ่ทันมาพวกหมู่ทำดอกไล่ใหม่ลาเครื่องจักรกลบ่ทันใส่มีมาดอกโคนป่าอ่อนซ่อนนี่แม่ป่าสมัยกี่ดอกก่อนเฮาย่ำแรงตำโคกเขาบ่มีดอกลวงสีปุ่งสาวสาวนาลีผู้เบาจีดอกสาวจอยลายืนอยู่ห่างโคกมองหอยสักกะลันอยู่ดีเดียงอยู่ดีเดียงโอ้ยเดโนเสียงมันดังตาเลียงตึงตาเลียงตึงต่ำเข้าต่อยคูกมองลาน้อยกะเงงเงห้องสักมองถึกหัวหมาน้อยกะเสียงแค้นมาผู้เบาเสียงอยู่ทางบ้านลาเสียงสุ่งจันกะดังพร้อมดังมาตุงลุงตุงตุงลุงตุงลูกหลาซุ่มเจ้าบ่ทันเกิดดอกสบายเนาะค่ะท่านผู้สลาตั้งแต่ปีแถวบ้านให้เฮาน่ะเนาะแถวอำนาจบ้านเจ้าหั่นบ้านข่อยน่ะใกล้ๆกัน40ปี50ปีผัดลงควงเข็นฝ่ายอันข่อยเป็นเด็กน้อยไปจบเป่าอย่าหยุดติล่ะเฮ็ดหยังหั่นนี่อ่ะเป่าเท่านี้ก็ได้ข่อยเว้าซื่อๆอ่ะลงควงเข็นฝ่ายผู้เบาเป่าแค้นมาเป็นตะออนซ่อนเนาะพี่น้องเอ้ยเสียงซุ่มจันดังมาพุ่นเสียงซุ่งจันดังมาพุ่นดังมาตุ้งลุงตุ้งตุ้งลุงตุ้งขึ้นหอดเอ้คุณลุงขึ้นหอดเอ้คุณลุงสมัยตั้งแต่กี่สมัยตั้งแต่กี่ท่านเดียวนี่แม่ละตั้งนาคนฟังค่ะขอบคุณค่ะไอ้หมอแคนค่ะพอดีมาพอหมอแค้นกันเลยเอ้าลำไส้อันผู้ดีดพินนี่แหละค่ะวันนี้เป็นวันที่ไม้ทองคำมาลำฝังเพชรรอคอยและคุณแม่ก็ให้เกียรติมาเยือนเวทีนะครับแล้วก็เวทีก็ให้คุณแม่แนะนำตัวแบบแตกต่างจากเพื่อนมากที่สุดก็คือเดินออกมาก็คือลำเล่าเรื่องราวนะครับนั่นคือความยิ่งใหญ่นะครับแบบหมอลำเนาะต้องขออธิบายว่านี่คือคนที่เป็นเจ้าของหรือว่าเป็นต้นฉบับอีสานลำเพลินที่อยู่มาวันหนึ่งตายอรไทยแล้วก็ศิลปินอีกหลายคนนำมาโคฟเวอร์นำมาร้องใหม่นะครับนี่คือต้นฉบับนี่คือต้นฉบับนะครับซึ่งเป็นผลงานกลอนลำของคุณพ่อสุรินทร์ภาคสิรินะครับแต่วันนี้ตัวจริงคนนั้นก็มาเยือนเวทีขอฟังอีสานลำเพลินอีสานลำเพลินเนาะค่ะเนาะค่ะเชิญครับอีสานลำเพลินค่ะปี2515เนาะไกลเนาะOh, oh, 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 oh.
หอมดอกแค่ยามคำคำฝ่าน้ำตาเป็นตัวคำคอยลงต่อยลินเมนบังเวินเมนบังเวินวิวเอามวนละบ่ฮะนี่มวนละไปฟ้อนได้ละตัวน้องโค้งพยายามคำแรงฟ้าเปลี่ยนสีแดงทำร้อนร้อนเสียงแข็งผู้ใดว่าวอนอ่อนคำฮักเหมือนไอเรียกเอิญตีกลองน้ำเพลิดเพลินตุ่มเกิดเตือนระวังเวิร์นเวลมาขอฝากคำเนียงนี้ลอยลองลองลอยไปทั่วทาราสะกดเป็นเหมือนไอพี่ยาลอยที่ลองมาหาลองจะเวิร์นเวิร์นเตือนระวังเบิ้นเตือนเตือนตีบาดยาวๆตีขาผู้เยินเยินผู้ตีเอิญใส่แฟนคิวแล่นแค้นขันบ่แม่นแฟนไผคิวแล่นแค้นขันบ่แม่นแฟนไผก็ให้เจ้าไม้มาหาเว้ยแต่มาทางพี่ทางพี่ผู้ทางพี่ผู้ทางพี่ผู้ทางพี่เจ้าบ่ห่วงนางผัวดอกตังเจ้าผู้สร้างงามคำบัวดอกตังเจ้าผู้สร้างงามคำมุ้ยผมดอกผู้กบผมดำสิโอรับมาลงฝนก็ฝนมาลงฝนมาลงฝนมาลงฝนอ้าวฮิ้วอุ๊กเพลินอรชนอดเด็ดอ้าวดูดูดูจบไปแห้งฮะคือจบไวแท้เป็นหยังฮะนี่มันกำลังมวนอยู่กำลังมวนบอกก็บ่ให้หลายๆสันค่ะโอ้ยพอใจค่ะเสียงบ่ค่อยดีได้ต้องลองไปเดี๋ยวๆเนาะครูเนาะต้องหมอลำต้องลองโดนๆได้ลองใหม่ๆเสียงบ่อยากออกปานใดตัวเสียงอยากกระตุกกระตักเนาะลองไปโดนค่ะมวนอยู่ได้ล่ะเสียงมันออกมวนๆขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสำหรับมื้อนี้เพราะว่าแฟนๆน่ะก็โอ้ยอยากเบิ่งหลายอยากห้องหลายถามข่าวหาตลอดก็เลยได้มีโอกาสได้กราบเรียนเชิญคุณอังคณางคุณชัยพร้อมกับน้องพ้อยมาโชว์มาห้องมาล่ําให้กับแฟนๆที่เพิ่นคิดฮอดหานะคะแต่ว่ามื้อนี้ก็สมใจแล้วดีใจหลายค่ะกราบขอบพระคุณหลายๆที่ให้เกียรติกับเวทีมาเยี่ยมยามเนาะค่ะเนาะกราบขอบพระคุณค่ะก็บอกถึงพี่น้องทางบ้านนะครับสิ้นสุดการรอคอยจริงๆเพราะว่าตั้งแต่ไม้ทองคำบ่อลำฝังเพชรเกิดขึ้นมาเนี่ยก็มีแต่คนถามเวลาผมเดินทางไปไหนครับแม่อีแม่อังคณางมือใดสีมามือใดสีมาอยู่หันล่ะครับมีแต่คนถามวันนี้ก็สิ้นสุดการรอคอยนะครับกับการมาเจอเวทีนี้นะครับของคุณแม่อังคณางคนใช้พร้อมกับทายาทของคุณแม่เอง
วันนี้เหมือนเราได้ดูโชว์ครับคุณแม่เบิ่งอีสานล่ำเพิ่นแล้วก็เบิ่งการฟ้อนงามๆโอ้บ่เคยเห็นภาพนี้เลยครับแม่ถือว่าเป็นมงคลชีวิตครับที่มีโอกาสได้พ่ออีแม่บนเวทีหม่องนี้ขอบพระคุณอีแม่แล้วก็น้องพ่อหลายๆด้วยครับด้วยที่มาเจิมเวทีให้ครับค่ะขอบคุณดีใจและเป็นเกียรติอย่างสูงที่มาไม่ต้องคำหมอลำฟังเพชรค่ะเอาในแม่ลูกกันแล้วเบาๆค่ะนี่ขอให้มีความสุขโชคดีมีอายุวรรณสุขภละอายุยืนหมื่นปีโอกาสดีก็สิได้พ่อกันอีกอยู่เนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณปรมาจารย์หมอลำชื่อดังหมอลำอังคณางคุณชัยและน้องพลอยสุนิตาหมอลำรุ่นใหม่ที่ให้เกียรติมาร่วมสืบสานและส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานอันทรงคุณค่านี้ให้คงอยู่สืบไปชั่วลูกหลานต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับมาถึงผู้เข้าแข่งขันหมอลำที่หน้าตาละไม้คล้ายคลึงกับซูเปอร์สตาร์เจ้าของฉายานักร้องขวัญใจผู้ใช้แรงงานคุณไม้พิรมพรแล้วงานนี้กรรมการของเราจะสับสนคิดว่าเป็นตัวจริงหรือไม่งานนี้ม่วนแน่ๆไปติดตามชมกันเลยครับอุ้ยกล่าวสวัสดีพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับผมผมนายเด่นทองพ้นเชียงสานะครับอยู่จังหวัดนครราชสีมาครับอาชีพทำงานรับจ้างทั่วไปนะครับผมพี่ไม้พี่ลมพรหรือเปล่าครับเนี่ยเป็นไม้ก็พี่โชว์ครับผมพี่ไม้ช่วงนี้ไม่สบายเปล่าครับเสียงแหบๆไปช่วงนี้จะออกงานบ่อยนะครับแล้วก็อ๋องานเยอะครับไม่มีเวลาพักผ่อนนะครับอ๋อทำอะไรบ้างครับพี่ไม้ครับงานหลักงานหลวงครับอย่างเช่นอะไรบ้างครับพี่ไม้ก็จะเป็นรับจ้างทั่วไปแน่นะครับแล้วก็ไปงานโชว์ถ้าหากว่าติดต่อมากสินะครับก็ไปตามภาษาคนขายแรงงานนะครับไม่ตัวใจหลายครับไม่ตัวปลอมก็ไม่ตัวปลอมเคยเจอกันบ่ครับบางเทื่อก็เคยเจออยู่ครับก็บางที่ก็ไปงานนะครับก็เคยเจอกันทักทายกันนะครับอ๋อบ่เคยทะเลาะกันตีก็ไม่ตัวปลอมกันครับนี่กูคือกลัวนี่บ่เคยเห็นบ่ครับครับผมก็ดีใจหลายนะครับบางที่ก็เป็นแรงบันดาลใจให้นะครับสําหรับคนขายแรงฟังเพลงของพี่ใหม่แล้วก็บางที่ก็ย่ำท้อแต่งเพลงแต่งหยังไปจังซี่นะครับแต่งเพลงนําบ่ครับครับก็แต่งให้เจ้าของร้องนี่แหละครับบางทีอารมณ์มันเกิดขึ้นในย่านท้อครับจังหน่อยในใดบ่ครับที่เคยแต่งไปครับท่อนฮุบเนาะครับเนาะครับเหนื่อยแค่ไหนกับชีวิตที่ก้าวเดินสู้เผชิญกับทางขวากน้ําแต่ยังโชคดีที่ยังมีเธอเคียงข้างให้สู้กับฉันได้ไหมก้าวไปด้วยหัวใจแกร่งด้วยแรงด้วยรักกับใจศรัทธาสองเราจับมือกันฝ่าฟันร่วมทางฝันให้มันเป็นจริงเราสัญญาจะไม่ทิ้งเพราะเธอคือคนของใจโอ้โหครับแล้วมาวันนี้จะร้องเพลงของใครครับครับมณีสิมาในแนวหมอลำของอาจารย์เฉลิมพลมลคำนะครับโอ้ยไม่เราพี่ไม่ไปลองหมอลำในสไตล์อดีตรักวันของพรรษานะครับมื้อนี้มามวนนะครับครับผมลองในแบบเจ้าของแบบพี่ไม่ครับในแนวของเจ้าของครับของเจ้าของเนาะครับผมพร้อมบ่ครับครับผมเชิญเลยครับมวนๆนํากันนะครับเด้อน้ำมูลไหลลังสองฟ้าฟังดูบนมารีแววเสียงแคนเสียงพินซึ้งใจอายบนลุงเข้าพรรษาปีไกลยังได้เคียงคู่อนุแต่เพียงเป็น
ขบวนร้องสุ่มสองเรายังคงรักกันจิตอื่นบ้านแต่ในงานปีนี้ไม่มีน้องเจ้าที่ยังมาคอยเหมือนเก่าเหมือนแต่เงาม่วงก็ไม่มีนี่หรือใจคนสาวบนที่ว่าใจดีจากกันก็เพียงหนึ่งปีแต่มาบัดนี้น้องดูสัญญามองดูฟ้าเห็นแต่เมฆคาบังอายเก็บยังบ่อยู่สู่เอ้ยสู่ต่างบ้านต่างมาต้มหลอกกันวันที่อายที่ตั้งตัวมาดุนบัดมาวนมาต่างบ่มาโนเจ้าเสียงแค้นเป่าเขาแห่เพียงเขาพันสาแววผู้ดังมาเหมือนเสียงสั่งจากสาวผู้บนเหมือนบอกว่าเขาลืมเราแล้วลืมแล้วสัญญารักจนปีนี้ตัวพี่มองมนสาวเมืองบนน้องมาหลังคืนมาน้องก็คงเหมือนกันเพิ่งได้เห็นภาพพี่ไม้ร้องสตาร์จะเหลือมพ่นมือนี่ครับครับโอ้เสียงดีเสียงมนครับฟังจากคุณครูสลาด้วยครับเด้อคือต้องบอกว่าโดยบุคลิกนี่ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นใหม่หรือว่าเกิดขึ้นหลังจากตั้งใจที่จะเป็นพี่ไม้แล้วไม่รู้นะแต่ว่ามันมีส่วนคล้ายกันมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนพูดคุยตอนร้องทุกอย่างในด้านของภาพหรือ acting นี่ถือว่าทำจนเป็นธรรมชาติเลยเพราะว่าตอนร้องไม้นี่เข้าใจได้ว่าต้องเป็น acting ของไม้แน่นอนแต่พอร้องเฉลิมพลเนี่ยก็ยังเป็นไม้อยู่ก็ยังเป็นไม้อยู่นั่นก็แสดงว่าซึมซับเข้าไปในสายเลือดเลยนะครับในด้านของภาพรวมทั้งธรรมชาติหน้าตาก็มีส่วนคล้ายกันนะส่วนการร้องก็ร้องเป็นธรรมชาติถ้าจะร้องแบบนี้เป็นแนวของตัวเองเลยก็ไม่น่าผิดเพราะมันน่าฟังนะครับโดยเฉพาะภาพรวมในการนำเสนอนี่ถือว่าทำได้ดีนะครับก็เป็นกำลังใจให้ไม่ว่าจะเป็นในแนวของพี่ไม้หรือในแนวทางของตัวเองที่ต้องสร้างงานต่อไปนะครับขอบคุณที่มาครับขอบคุณมากครับผมคุณแม่ครับหน้าตาจริงๆแล้วก็คล้ายคุณไม้จริงๆเลยค่ะนะแต่ว่าลีลาร้องก็เป็นคุณไม้แต่เวลาร้องจริงๆคือเสียงตัวเองแล้วก็ร้องได้เพราะด้วยคุณครับค่ะเชื่อแล้วว่าเสียงดีนะคะแล้วก็ทำได้ดีด้วยนะคะอย่าหยุดร้องนะคะร้องต่อไปอีกขอบคุณครับค่ะขอเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณครับผมพี่แดนทองร้องออกมาเนี่ยเสียงพูดกับเสียงร้องเหมือนกันเลยครับถ้าฟังจริงดีแล้วน่าจะเหมือนแบบเหมือนพระเอกมาร้องหมอลำตัวพระเอกเลยแต่พอตอนร้องของพี่ไม้ก็พยายามให้เป็นพี่ไม้ก็คล้ายนะพี่แต่ผมชอบตอนที่มาร้องหมอลำเนี่ยเป็นเสียงของตัวเองนี่แหละแล้วก็เสียงนุ่มๆชอบตอนหยอดคําหยอดความหวานเข้าไปในเพลงนี้ก็เป็นอีกอารมณ์เพลงนึงซึ่งก็เข้ากับเพลงนี้นะพี่ครับผมแต่ถ้าเป็นเสียงพี่ไม้พี่จะร้องยังไงก็จะออกประมาณยังไงประมาณยังไงพี่ทุ่มๆเสียงแคนเป่าอะไรวะครับผมเสียงแคนเป่าเขาแห่เทียนเขาพันสาถ้าเสียงพี่เองครับน้ำมูลไหลหลังสองปากฟังอุบลวารินโอ้ดีครับพี่เสียงดีแล้วก็ทำได้ดีวันนี้ครับผ่านครับขอบคุณครับผมผ่านค่ะคุณครับผมผ่านครับคุณครับผมเสื้อผ้าที่ใส่ตอนนี้เป็นเสื้อผ้าแบบโทนเกาหลีหน่อยเนาะน่าจะได้อยู่ถ้าจะได้ถ้าเกาหลีแอคแบบเกาหลีตับอะไรนะอายุกี่ขวบนะครับ
6ขวบแล้วครับ6ขวบมีแฟนหรือยังครับมีแล้วครับแฟนกี่คนครับนี่ไงครับสงสัยว่าเอ๊ะทำไมน้ำปลาตรากบหลบอยู่ในเสาทำไมไม่เห็นกบงงไหมครับพี่อีงงฉันก็งงค่ะเลี่ยนจบอย่างมากเนาะครับนี่ครับจบคู่ฟิสิกส์ค่ะบทเดียวก็หมอลำเลยนะครับเนาะว่าตาวงบอกของเธ